กราบนมัสการหลวงตาองค์พระครูบาแม่ชีและกัลยาณมิตรทุกท่านเจ้าค่ะกราบขอความเมตตาหลวงตาด้วยเจ้าค่ะเป็นยังไงล่ะเนี่ยเราก็รอมาตั้งนานเมื่อไหร่เอจะถามสักทีไม่ถามเราก็ไม่เราก็ไม่สอนเราก็ไม่เสือกเข้าไปสอนไม่ใช่เจ้าค่ะพอดีไม่กลับไปหาพี่น้ำผึ้งอีกเจ้าค่ะตอนแรกก็ตอนแรกมันนิ่งสงบเจ้าค่ะแล้วมันก็แบบมันเหมือนไม่ยอมพิจารณาเจ้าค่ะแต่ในความนิ่งสงบก็ยังเห็นผู้พาเจ้าค่ะมันในนิ่งความสงบนี่ยังเป็นความสงบที่เป็นอวิชชานะเจ้าค่ะมีเป็นความนิ่งสงบที่มีตัวตนของผู้เข้าไปมีตัวเราเนี่ยเข้าไปพอใจความนิ่งความสงบนั้นและไปมีตัวเราไปจมอยู่กับความนิ่งความสงบนั้นอันนี้ไม่ใช่ความนิ่งความสงบที่เป็นสัมมาทิฏฐินะเจ้าค่ะไม่ใช่ความนิ่งความสงบที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเจ้าค่ะเป็นไม่ใช่เป็นสัมมาสมาธิเป็นมิจฉาสมาธิคือมันมีตัวเราเข้าไปอยู่ในความนิ่งความสงบและพึงพอใจติดใจยินดีกับความนิ่งสงบนั้นอันนี้มันไม่ใช่เป็นอริยมรรคมีองค์8มันเป็นอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานนอกมรรคเลยเนี่ยเจ้าค่ะเหมือนที่หลวงตาบอกเมื่อกี้ใช่ไหมคะว่าหลุดแฝงเจ้าค่ะมันอย่างนี้มันเข้าใจว่าตรงนี้เป็นสมาธิแล้วตรงนี้สงบที่เป็นธรรมแต่แท้จริงอ่ะไม่เป็นธรรมเพราะว่ามันมีตัวเราไปเสวยอยู่ถ้ามีผู้เสวยแล้วไม่เป็นธรรมทั้งหมดธรรมใดถ้ามีผู้เสวยไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมแท้เป็นธรรมปลอมหมดจำคำนี้ไว้เลยหลวงปู่ม่านท่านกล่าวแล้วมีคนโพสต์ไปเรื่อยๆว่าทำใดถ้ามีผู้เสวยผิดธรรมหมดแม้แต่นิพพานน่ะเรานิพพานแล้วเรานิพพานแล้วก็ไม่ใช่นิพพานปลอมค่ะแล้วมีข้อที่อยากถามองค์หลวงตาอีกข้อเจ้าค่ะคือหนูยังสงสัยเรื่องปัจจุบันกับการกรรมฐานนะเจ้าค่ะเป็นยังไงคือยังสงสัยยังไม่เข้าใจว่าอย่างสมมติองค์หลวงตาแสดงธรรมเนี่ยเจ้าค่ะคือหนูก็ต้องอยู่กับปัจจุบันเต็มร้อยใช่ไหมเจ้าคะแล้วกรรมฐานก็ต้องอยู่ไว้ในใจตลอดใช่ไหมเจ้าคะถ้าเราจะฟังธรรมแล้วก็ต้องละกรรมฐานก่อนทําความเข้าใจในธรรมให้มันละเอียดที่กําลังสอนเนี่ยเพื่อโต้ตอบกันคุยโต้ตอบกันตอนนี้ถ้าเราไปอยู่กรรมฐานภายในฟังธรรมก็ไม่รู้เรื่องอ่ะสิแล้วอย่างที่องค์หลวงตาบอกพี่น้ําพึ่งอ่ะเจ้าคะว่าอย่างตอบโต้แล้วทิ้งกรรมฐานนะเจ้าคะไม่อย่างน้ำพึ่งเขาตอบโต้ที่มาตรฐานคือเขาฟังธรรมแต่ไม่ได้ฟังธรรมแต่เขาก็ใจว่าฟังธรรมแต่เขาเข้าไปอยู่กับภวังค์ภายในความคุ้นคิดอารมณ์ความรู้สึกข้างในเจ้าค่ะมันทิ้งคู่สนทนาไปเจ้าค่ะไม่ใช่ว่าอันนั้นเนี่ยอย่างเอพูดหมายถึงว่าตั้งใจไปอยู่กับกรรมฐานเจ้าค่ะเช่นพิจารณากายอยู่ก็ตั้งใจจะอยู่กับการพิจารณากายความตายแล้วก็ฟังธรรมไปด้วยแล้วก็ตั้งใจอยู่กับการพิจารณากายไปด้วยไอ้อย่างเนี้ยมันก็สามารถทําได้แต่ต้องคนเก่งจริงๆเก่งจริงๆคือกรรมฐานนั้นน่ะไอ้ที่มันน่าป่วยผุพังเป็นถึงขั้นอุกหานิมิตปฏิภาณนิมิตแม้แต่ฟังธรรมก็ฟังรู้เรื่อง 100% กับอุกหานิมิตปฏิภาณนิมิตเรื่องความตายน่าป่วยผุพังก็ไม่หายต่อเนื่อง 100% อันนี้สามารถทําไปพร้อมกันได้ไอ้เนี้ยยังคนเก่งจริงๆเจ้าค่ะแต่น้ําพึ่งก็ไม่ใช่น้ําพึ่งก็ฟังแล้วเค้าหลุดเข้าไปอยู่ในความคิดในความคิดวิเคราะห์คำนึงถึงอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้หรืออย่างนั้นหรืออย่างนี้อย่างนี้เปล่าอย่างนี้เราก็ใจถูกเปล่าเดี๋ยวต้องถามตาว่าเราคิดอย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ฟังหรอกที่คุยกับไอ้ที่สนกันตัวหน้าคันไม่ได้ฟังแต่เข้าไปอยู่ในภวังค์ของความคิดมันคนละเรื่องกันนะเจ้าค่ะไอ้ที่เราตั้งใจกรรมฐานอยู่แล้วก็ฟังอยู่เนี่ยแล้วก็เราตั้งใจอยู่เนี่ยอันนี้คนเก่งจริงๆที่ทำงานได้สองอย่างพร้อมกันเจ้าค่ะเจ้าอันนี้เป็นกรณีที่ทำงานสองอย่างพร้อมกันได้คนเก่งจริงๆอ่ะเราเห็นอยู่ว่าคนเก่งจริงมีหลายคนที่ได้แหละอย่างไม่อยากไปยกได้อย่างชื่อเขามีหลายคนที่นักปราชญ์อ่ะเราเคยเห็นเขาเก่งมากเลยเขาประชุมอะไรก็อะไรต่างๆเนี่ยประชุมเรื่องที่ยากๆมากเลยนะเช่นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องไอ้เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยที่ค่าเงินอ่อนค่าเงินแข็งเรื่องเศรษฐกิจของโลกเนี่ยเรื่องเงินเฟ้อเงินฝืดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเรื่องนี้หลวงตายังฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยไอ้พวกเรื่องเศรษฐกิจเงินเฟ้อเงินฝืดเรื่องไอ้เรื่องเงินแข็งเงินอ่อนเนี่ยเพราะเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่ยากมากเลยซับซ้อนมาก
ขาก็ฟังเนี่ยแต่ประธานที่ฟังเนี่ยสามารถตอบปัญหาได้หมดใครถามอะไรก็ตอบปัญหาได้หมดแต่เวลาจริงๆเขาไม่ได้เหมือนไม่ได้ฟังคือเขากำลังนั่งเขียนบทความอะไรของเขาอยู่แล้วไอ้ปรากฏว่าเขาเขียนบทความจบในขณะที่เขานั่งฟังอ่ะมันคนละเรื่องเลยเขาสามารถเขียนบทความได้ในขณะที่เขานั่งฟังแล้วพอมีใครมีปัญหาถามเขาก็ตอบได้เรานึกว่าเขาไม่ฟังแต่เขาตอบปัญหาของคนที่ถามได้ทุกคนแล้วตอบละเอียดด้วยปัญหาเศรษฐกิจแต่บทความที่เขาเขียนเนี่ยเขาก็จะทำเงี้ยประจำเขาสามารถแยกการทำงานสองอย่างของขันห้าที่ใช้ชีวิตประจำวันได้กับไอ้ความรู้แจ้งภายในที่เขาจะทำอะไรเขาตั้งใจทำเขาทำได้อันนี้คือเขาทำงานสองอย่างพร้อมกันได้เหมือนคนที่ฝึกอ่ะใช้มือซ้ายกับมือขวา okay. มือขวาเขียนอย่างหนึ่งมือซ้ายเขียนอย่างหนึ่งเขียนได้แต่คนไม่ได้ฝึกมันทำไม่ได้มือซ้ายกับมือขวานี่จะถ้าเขียนคนละเรื่องเนี่ยเขียนไม่ได้แต่คนที่ฝึกสามารถเขียนคนละเรื่องได้มือซ้ายกับมือขวามันต้องฝึก okay. ลูกตาก็ฝึกคือทำงานขันห้าทำงานสืบพยานเนี่ยยากมากเลยสืบพยานเนี่ยบนบัลลังก์เนี่ยลูกตาเป็นผู้อักษาเนี่ยฝ่ายโจทย์ฝ่ายจำเลยคู่ความอะไรโหเยอะแยะมากเถียงกันอุตลุดหมดแหละแล้วก็แต่ละคนก็มีเทคนิคแพรวๆอ่ะเพราะว่าอะไรล่ะแบบไม่ว่าจะเป็นอัยการไม่ว่าจะเป็นพยานไม่ว่าจะเป็นทนายความเป็นอะไรเนี่ยแบบแต่ละคนผู้เชี่ยวชาญที่แต่ละคนก็โอ้โหแล้วแต่เขาเรียกอะไรนะแบบเก่งๆทั้งนั้นนะพูดง่ายๆลื่นไหลหมดแหละลื่นไหลไม่ว่าเขาเสือสีกระทิกแรดนะคือเขาก็ลื่นไหลเอาบอลลื่นไหลกันแล้วกันลื่นไหลเราเป็นผู้ภาษาอยู่เวลาต้องทานเขาไงต้องทันว่าอันนี้เขาหลอกล่อพยานมากเกินไปหรือเปล่าอะไรเปล่าให้พยานตกปากหลงกลอะไรเงี้ยแล้วคอยเตือนพยานว่าอันนี้ไม่ควรตอบอันนี้ไม่ควรตอบเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อุกอาจนี้เป็นว่านี้ความตายในร่างกายจิตใจเราเนี่ยก็ไม่หลุดเลยไม่หลุดต่อเนื่องไปเลยไม่เคยต่อเนื่องไม่ขาดสายในเรื่องความตายเราตายแล้วเน่าเปื่อยผุพังนอนขึ้นอะไรเราก็ไม่หลุดแต่เรื่องขณะทำงานเราก็โต้ตอบกับคู่ความพยานไปแล้วก็ทำอย่างเงี้ยจนเป็นความเคยชินคือเราทำงานสองอย่างพร้อมกันเวลาเราไปสอนในศาลหรือไปสอนที่อื่นนะหน่วยงานอื่นเนี่ยเขาก็จะงงว่าเอ๊ะทำงานอย่างเนี้ยพร้อมกันได้ยังไงไม่น่าเชื่อมันเป็นไปได้ยังไงเราบอกว่าเจ้าลองคิดไปหนาให้ดีนะท่านลองคิดไปหนาให้ดีๆในขณะที่พวกท่านกำลังทำงานเนี่ยเราเห็นพวกท่านเนี่ยคอยดูเวลาเรื่อยเลยแล้วเราก็ถามพวกท่านว่าดูเวลาทำไมเขาก็บอกว่ามีนัดกับแฟนจะไปทานข้าวกลางวันด้วยกันที่ตรงนู้นตรงนี้ในขณะที่เขาทำงานขันหน้าทำงานเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยทำงานไม่ผิดพลาดแต่จิตใจเนี่ยเขาไปอยู่กับการนัดของการนัดกับแฟนว่าจะไปกินอาหารกลางวันที่ตรงนู้นตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าจริงๆในชีวิตประจำวันเราเนี่ยขันหน้าทำงานอย่างนึงที่ไม่ผิดพลาดแต่จิตใจเราเนี่ยกลับไปคิดเรื่องอื่นอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่เป็นปกติของปุถุชนคือขันห้าก็ทำงานเราไม่เชื่อเลยว่าปุถุชนนะขันห้าทำงานแล้วจิตใจไม่เคยคิดอะไรเลยมันอยู่กับงานตลอดเวลาอยู่กับงานตลอดเวลาโดยไม่มีการบังคับมันอยู่กับงานตลอดเวลาโดยไม่มีการบังคับมันไม่เคยไปคิดเรื่องอื่นเลยนอกจากงานที่ทำเนี่ยขนาดท่านมีดคมๆหั่นผักนะมีดคมๆหั่นผักมันจะหั่นนิ้วท่านน่ะท่านยังไม่กลัวเลยหั่นไปตาใจก็ลอยไปคิดถึงอะไรแล้วหั่นผักไปใจก็ลอยไปคิดถึงอะไรแต่มีดมันไม่หั่นนิ้วท่านเนี่ยมันก็แปลกอย่างเนี้ยคือมันทำงานโดยสัญชาตญาณไงมันเลยไม่มันไม่เลยไม่ทำอะไรผิดพลาดแต่จิตของท่านก็ลอยล่องลอยไม่เชื่อเลยว่าใครที่ไม่เคยจิตล่องลอยเลยทำงานแล้วก็อยู่กับงานตลอดไม่จริงอ่ะมันจะต้องมีสองอย่างคือขันห้าทำงานอยู่แต่จิตใจมันล่องลอยไปคิดเรื่องอื่นแต่ลูกตาเห็นแบบนั้นอ่ะมันเป็นโทษพิษภัยที่จะก่อภพชาติก่อการเวียนว่ายตายเกิดก่อกิเลสตัณหาเป็นไฟเผาใจให้ทุกข์เดือดร้อนลูกตาก็ไม่ปล่อยให้มันไปตามยถากรรมปล่อยให้จิตมันคิดไปตามยถากรรมก็เอามันมาคิดเรื่องความตายเรื่องของร่างกายเราเนี่ยตัวเราเนี่ยว่าตายแล้วมีสภาพเป็นอย่างไรเน่าเปื่อยผุพังแล้วกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟอย่างไรก็มาเห็นเป็นอุกาหานิยุติภายในตัวเราตายเน่าเปื่อยผุพังอยู่ซ้ำๆไม่ให้มันไปคิดล่องลอยตามยถากรรมได้ถามเขาคือเป็นไปตามอาสวะกิเลสเครื่องดองสันดานหรืออนุสัยความเคยตัวเคยใจก็ไม่ปล่อยให้มันไปยถากรรมอย่างนั้นให้มันอยู่กับกรรมฐานซะกรรมฐานของตาก็คือความตาย
แต่ขันห้าก็ทำงานไปเพราะฉะนั้นทุกคนมันเป็นอยู่แล้วขันห้าทำงานไม่ผิดพลาดไม่มีหรอกใครที่ขับรถนะแล้วไม่ไปคิดเรื่องอื่นนอกรถเลยอ่ะมีไหมไม่มีโอ้ยยิ่งขับรถจากกรุงเทพกว่าจะมาถึงลูกตาที่พุทธธรรมสถานประจักษ์คีรี200กว่ากิโลนี่นะไม่รู้คิดเรื่องราวอะไรไปถึงคนไหนคนนู้นคนนี้ไม่รู้กี่เรื่องกี่ราวแล้วสตอรี่ไม่รู้กี่สตอรี่ใช่ไหมเรื่องราวไม่รู้กี่เรื่องราวเลยไม่มีหรอกอยู่กับการขับรถอย่างเดียวไม่มีหรอกไม่มีนอกจากอรหันต์เท่านั้นแหละพระอรหันต์เท่านั้นแหละแล้วเนี่ยถ้าไปแช่พระอรหันต์นะโอ้ยส่งจิตออกนอกหมดแหละมีส่งจิตออกนอกหมดแต่ขับรถไปชนนะส่งจิตออกนอกแต่ขับรถไปชนมันก็น่าแปลกมากขับรถไปชนอะไรเลยแต่ส่งจิตออกนอกไม่อยู่กับการขับรถ 100% แต่มันเหมือนขับรถอยู่กับการขับรถแต่จริงๆแล้วส่งจิตออกนอกไม่รู้กี่สตอรี่กี่เรื่องราวกว่าจะมาถึงวัดเนี่ยท่านลองคิดดูสิลองพิจารณาดูว่าจริงไม่จริงหลวงตาพูดจากความจริงนั่นแหละแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าปล่อยมันไปคิดเรื่องสตอรี่เรื่องอะไรที่เป็นตามความเคยตัวเคยใจนิสัยสันดานความเคยชินอย่างนั้นมันพายก่อทุกโทษภัยแก่ตนเองและผู้อื่นอันเนี้ยหลวงตาไม่ปล่อยอย่างนั้นก็ไม่ว่าจะขับรถไม่ว่าจะทำอะไรทำกิจการงานใดก็ให้มาข้างในอ่ะก็อุกานิสปฏิภาณนิมิตเลือกตัวเองตายหน้าเปื่อยผุพังมีสภาพเป็นอย่างไรคือให้เห็นอยู่อย่างนั้นแหละรู้อยู่อย่างนั้นอ่ะมันจบเรื่องแล้วตายเน่าเปื่อยเผาผุพังสลายกับดินคือดินน้ำลมไฟแล้วก็ขี้เถ้ากระดูกก็เอาไปลอยน้ำหมดแล้วกลับสู่ดินน้ำกลับคืนสู่น้ำลมกลับคืนสู่ลมไฟกลับคืนสู่ไฟกลับคืนสู่ธรรมชาติไม่เหลือตัวตนพอพิจารณาซ้ำๆนี้จบแล้วก็พิจารณาใหม่พิจารณาใหม่เงี้ยทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนแล้วแต่บางทีก็ไอ้แง่มุมเดียวจิตมันก็เบื่อก็แยกกายบ้างผ่ากายบ้างขวางก็ไอ้แยกตัดขวางบ้างตัดผ่าตรงบ้างบางทีก็ควักลูกตาควักหูควักอะไรเหลืองกะโหลกศีรษะกวงโบบ้างแล้วแต่ว่าพอเรื่องในกายนะเรื่องในความตายเนี่ยถ้าแง่เดียวมันไม่กี่วันมันก็จิตมันก็คุ้นเคยมันไม่ยอมสงบก็ต้องเปลี่ยนแง่มุมปุ๊บหรือมันเทียงคำบทสวดเกี่ยวเรื่องความตายอนิจจาวัฏสังขาราสังขารไม่เที่ยงหนออุปาทาปัจจามิโนปัตตวานิรุจฉันติเตสาวุปัสสโมสุโขเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาเตสาวุปัสสโมสุโขผู้ใดแล้วครับดับความปรุงแต่งจะได้ผู้นั้นจะถึงซึ่งความสุขอย่างยิ่งนี่แหละคือพระนิพพานพอพิจารณาบทนี้ปุ๊บก็ใจมันสงบวุบเลยอย่างเงี้ยสงบวุบก็อยู่กับความสงบสักครู่เดียวแล้วก็พิจารณาต่อพอมันสงบวุบแล้วก็อยู่ความสงบจนจิตมันถอนมาเองแล้วก็พิจารณาต่อแต่ไม่ติดในความสงบนั้นพอมันสงบปุ๊บก็ปล่อยให้พอพิจารณาจบแล้วก็อย่างเช่นในทั้งสัพเพสังขารานิจจาสังขารไม่เที่ยงหนอสังขารคือร่างกายจิตใจไม่เที่ยงหนอสัพเพสังขารทุกขาสังขารเป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมีความผิดไม่มีความไม่สมหวังไม่สมปรารถนาไม่ได้อย่างใจครับแค้นใจมีความไม่มีความเหี่ยวแห้งใจไม่สบายใจมีความทุกข์มีความกังวลแหมมีความเกิดแก่เจ็บตายพัดภาคมีความทุกข์เป็นธรรมดาสัพเพสังขารอนิจจาสัพเพธัมมานัตตาธรรมทั้งมวลทั้งสังขารและวิสังขารนิพพานน่ะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเราในสังขารธรรมและในวิสังขารธรรมที่เป็นนิพพานอทุกวังชีวิตตางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของยืนก็พิจารณาตัวเราไปหมดไม่เป็นตัวคนอื่นเลยจนถึงสุดท้ายว่ากลิงคลังอยู่ว่าประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรถังหาประโยชน์มิได้มันก็นึกถึงว่าหมูไก่เนี่ยวัวควายเนี่ยเนื้อเขาเนี่ยยังมาใช้ประโยชน์ได้สารพัดแต่ร่างกายเราตายแล้วเน่าเปื่อยให้ใครฟรีๆก็ไม่เอามันหาประโยชน์ไม่ได้แค่นั้นแหละใจพอพิจารณากลิงคลังอิวะประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรถังหาประโยชน์ไม่ได้แค่นั้นแหละจิตมันสงบวาบไปเลยพอสงบแล้วก็มันก็อยู่กับความสงบไม่รบกวนความสงบเหมือนเด็กนอนหลับไม่รบกวนเด็กให้มันงอแงให้มันนอนเต็มอิ่มมันก็อยู่ในความสงบไม่ใช่อยู่ในความสงบไปนั่งนิ่งนะหมายถึงขณะเดินไปเนี่ยเดินพิจารณาเนี่ยแล้วก็เดินไปก็อยู่ในความสงบอย่างนั้นแหละแต่ยังเดินอยู่เดินพิจารณาแล้วอยู่ในความสงบพอมันสงบแล้วมันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาความสงบก็ไม่เที่ยงมันก็จะลอยตัวขึ้นมาเริ่มจะปรุงแต่งก็พิจารณาซ้ำอย่างเงี้ยเรื่อยไปพอสงบแล้วมันก็อยู่ในความสงบแต่ไม่ใช่สงบไปนั่งทำฌานในสงบแล้วของพิจารณานะคือพอมันถึงขั้นปลงไปวางเสร็จปุ๊บมันก็จะสงบพอสงบเสร็จแล้วก็มันก็อยู่ในความสงบในการที่เดินจงกรมนั่นแหละไม่ใช่สงบแล้วไปนั่งนิ่งจับความสงบไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ความสงบในฌานเจ้าค่ะแต่เป็นความสงบที่เกิดจากการปล่อยวางแล้วก็อยู่ในความสงบพอมันถอนลอยตัวขึ้นมาปุ๊บ
พราะความสงบก็ไม่เที่ยงก็พิจารณาต่อพิจารณาซ้ำต่อตนที่มันไปสงบอ่ะหรือว่ามันพิจารณาจบแล้วกลิ้งคลังว่าบดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่ทางหาประโยชน์ไม่ได้ก็เริ่มต้นใหม่เพราะจบไปแล้วไงอย่างเงี้ยก็มีแง่มุมแบบเนี้ยรายละเอียดอยู่ในไฟล์เสียงที่สอนเกี่ยวเรื่องการพิจารณากายพิจารณาความตายละเอียดพวกเนี้ยสอนไว้เยอะแล้วเจ้าค่ะแต่พวกเราไม่ได้ฟังไม่จับรายละเอียดเอาเวลาพอมาปฏิบัติมันคิดเองเองเลยมั่วเพราะไอ้พวกเนี้ยสอนไว้ละเอียดไปแล้วในไฟล์เรื่องการพิจารณากายความตายเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเข้าใจมั้ยเนี่ยเข้าใจเจ้าค่ะเหมือนการจะออกเดินทางเนี่ยมันต้องศึกษารายละเอียดเหมือนท่านจะออกเดินทางไกลไปไหนอ่ะถ้าท่านไม่ศึกษารายละเอียดก่อนเนี่ยมันหลงแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าศึกษารายละเอียดชัดเจนมันไม่หลงออกเดินทางทันทีมั่นใจหรอกเดินทางนั้นถ้าศึกษาไม่ศึกษารายละเอียดออกเดินทางก็หลงอยู่แล้วเจ้าค่ะเราอะเห็นอยู่ตลอดว่าเออะหลงไปจับอยู่ในความนิ่งความสงบโดยเอเข้าใจว่านี่คือเป็นธรรมแต่ลูกตาเห็นว่าไม่เป็นธรรมแต่ก็รอให้เอถามเอก็ไม่ถามมีอะไรให้ถามไหมไม่ถามมีอะไรถามไหมไม่มีอะไรถามมีอะไรถามไหมไม่มีอะไรถามเขาไม่ขานอย่าไปอะไรนะเขาไม่เรียกอย่าไปขานเขาไม่วานอย่าไปเสนอหน้าไม่ใช่เจ้าค่ะหลวงตาเขาไม่ถามไอ้สอนเอาอย่าให้สอนอย่าไปสอนอย่าไปเสือกสอนเนี่ยมันก็เลยเราก็ถือกตินี้ดีกว่าไม่ใช่เจ้าค่ะหลวงตาอยากให้หลวงตาสอนพอท่านวอนเราเรื่อยหน่อยเราเรื่อยโมโหเราเรื่อยเราก็เลยไม่เอาแล้วตอนนี้เราก็ถือกตินี้ใครไม่ถามไม่จับไม่ไม่ถามสงสัยไม่สงสัยไม่สงสัยเราก็ปล่อยเลยอยากให้แต่ถ้าที่เรารู้อยู่ว่าเมตตาอยู่จะสอนอยู่แต่ไม่ถามก็เราก็ถือหลักลุงปุรีตานังกะโลแม่กุจาร์เราเขาไม่เรียกอย่าไปขานเขาไม่วานอย่าไปเสนอหน้าอยากให้หลวงตาสอนเจ้าค่ะแต่ก็รอคิวอยู่เจ้าค่ะหลวงตาเมตตาขอบพระคุณหลวงตาเจ้าค่ะที่หลวงตาเมตตาเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ